กระบะป้ายแดงยูเทิร์นรถแล้วเสียหลักพุ่งไปไหนดีเข้าร้านสะดวกซื้อครับดูภาพกันหน่อยเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาโอ้โหแบบนี้เลยเข้าแบบนี้เลยนี่แหละแชมป์หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเออจอดก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินจอดหน้าร้านน่าจะดีกว่าเนาะเนี่ยเข้าไปแบบนี้คนในร้านตกใจนะฮะนี่กระบะป้ายแดงด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นหมู่4ตำบลคุ้งลานที่บางปะอินของอยุธยาหน้ารถนี่ล้อหน้าแตกทั้ง2ล้อเลยคุณผู้ชมส่วนความเสียหายโอ้โหสภาพพุ่งเข้าไปแบบนี้กระจกแตกตู้ ATM ก็พังนะครับเหตุการณ์ตอน4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี่แหละมีคนเจ็บคนหนึ่งชื่อว่านายพันดอนเป็นคนขับรถกระบะแม่ค้านี่แหละตกใจสุดคุณผู้ชมเพราะขายของอยู่ตรงหน้าร้านเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงรถเลี้ยวมาเร็วมากแล้วรถก็เสียหลักพุ่งเข้าร้านสะดวกซื้อโชคดีนะตอนนั้นเนี่ยแม่ค้าไม่ได้อยู่หน้าร้านแต่ว่าอยู่เยื้องออกไปหน่อยและไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยไม่อย่างนั้นนะไม่อยากจะคิดเลยว่าอาจจะมีทั้งคนเจ็บและคนตายได้นะครับมาเสียงเบรกมาจากฝั่งนู้นอาจารย์เลี้ยวเข้ามาก็เลยยืนอยู่ตรงขายของอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาจะมาแน่ๆก็เลยคนวิ่งมาเสียงดังไหมคะเสียงดังจ้ะตอนนั้นมีคนตอนอยู่ไม่มีใครอยู่เลยจ้ะปกติมีคนปกติมีคนจ้ะเพราะว่าพ่อค้ามันจอดอยู่ตรงนั้นถ้าช่วง3ทุ่มอ่ะส่วนกู้ภัยที่เข้าไปช่วยนะครับชื่อว่าคุณศิวกุลบอกว่าได้มีโอกาสถามคนขับคนขับบอกผมไม่ชินทางครับพี่มันซ่อมถนนอยู่แล้วจุดนี้มันมืดไม่รู้แหละยูเทิร์นปุ๊บกลับรถพุ่งเข้าร้านเลยครับเขาบอกว่าน่าจะหลุดโค้งมาครับครับแล้วตรงนี้มันเป็นยูเทิร์นพอดีครับผมไม่มีไฟด้วยไม่มีไฟครับเป็นถนนเพิ่งสร้างครับกำลังสร้างครับผมแล้วมีใครบาดเจ็บบ้างบาดเจ็บแค่คนเดียวครับคือคนขับครับเราไม่ได้เจอคนขับแต่ว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นดึกแบบนี้ครับต้องเป่าแอลกอฮอล์ด้วยนะครับตอนนี้ประกันของกระบะก็ลงพื้นที่ไปแล้วนี่แหละครับก็จะต้องมาดูแลแหละต้องมาดูว่าเสียหายอะไรยังไงต้องซ่อมแซมแค่ไหนครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้